Sticky Toffee Pudding นะครับก็จะเป็นของหวานสไตล์อังกฤษนะครับตัวเนื้อเค้กเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนสปันเนื้อฉ่ำๆหน่อยเพราะมีส่วนประกอบของผลไม้ซึ่งได้แก่อินทผาลัมนะครับเวลารับประทานก็จะทานกับซอสคาราเมลหวานๆซึ่งหลายๆครั้งเขาก็จะเรียกว่าท็อฟฟี่ซอสนั่นเองนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับซึ่งหลายๆคนจะสับสนว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าอีกตัวหนึ่งมีชื่อว่า Sticky Date Pudding นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวเดียวกันเลยครับแต่ Sticky Date Pudding เนี่ยจะเป็นชื่อเรียกของทางออสเตรเลียของทางนิวซีแลนด์ครับ